ตอนนั้นน่ะภาค3จำได้ป่ะจำได้ป่ะมันเถียงกันเป็นปมดราม่าที่คนฆ่าตอนนั้นที่ก็บอกฆ่าเกียรติท่านฆ่าเกียรติท่านมันสะสมมานานมากแล้วเออแต่เดี๋ยวนะฆ่าเกียรติท่านไม่เดี๋ยวฆ่าเกียรติขึ้นเฮ้ยไม่ชอบเลยทรายมันร่วนทรายมันร่วนไม่เท่าไหร่แหนมันใหญ่เนี่ยได้ประเด็นคือมันไอ้เหี้ยเออแต่หางตากูเกือบฉากนี้คือเหี้ยที่สุดแล้วชอบมึงกูปาก่อนมึงกูปาพี่ท็อปรู้ไหมมันมีอะไรแปลกไปบ้างวันเนี้ยไฟไงหลอดไฟขาดหลอดไฟขาดแล้วโอเคคือพี่จะชอบของจอร์จลูคัสมากเวลาเขาทำสร้างหนังเนี่ยมีอะไรที่แบบเอ้ยสนุกสนานเอ้ยมันกางเกงคุณหลงใช่ถึงตรงที่ฉากต่อไปแม่งต้องใกล้คลายแม็กซ์แล้วพี่ท็อปรู้ป่ะแม่กูยังไม่เคยชี้หน้ากูเท่าควรเลยบ้าอะไรไม่คือรายการเราเนี่ยทำมานานแล้วก็มีคนเข้าวิจารณ์เหมือนกันว่าเออมันมีอะไรอุจารตามากกว่าภาษาเราก็อยากจะแค่อุจารแค่วาจาของเราเราไม่อยากจะอุจารทางวิชวลวิชวลน้อยมันเปลี่ยนไหมโป้ตรงไหนมันไม่แปลกเลยมันขาดเลยไม่มึงเป็นไส้เลื่อนมันเนี่ยเฮ้ยปกติมันเซอร์กางเกงอ่ะรู้กันอีความเซอร์รู้แต่ว่าเนี่ยมันทะลุออกมาแล้วตอนเนี้ย 4DX ยังเรียกพี่เลยยังไงโอ้โหปกติเลยดูกางเกงอาจจะเก่าไงไอ้นี่กระเป๋าตังค์ไงอยากจะดีดกระโปรงให้ขาดเลยไม่โป้ไม่ทุเรศแล้วพี่ท็อปมึงไปถึงเกตบินโถเปลี่ยนดูนี่คนใส่เกงปกติก็ให้ไปเปลี่ยนตลบโอเคกันยังหายวับไปตาแน่โอเคกันนะนี่ถอดควยเก็บไว้ใช่ไหมไม่ใช่มันปกติเลยบอกแล้วมันไม่เมื่อกี้ใส่ทิ้งกลับไปใส่ตัวเดิมก็ได้นะนั่งลงมาก่อนโอ้ยโอเคครับเปลี่ยนรีวิวต่อไอ้เหี้ยต้องแบบเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงสติสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวรายการนี้เป็นรายการวิจารณ์ภาพยนตร์นะครับผมที่หยาบคายแล้วก็มีสาระทั้งเทคนิคแล้วก็ประวัติภาพยนตร์รู้ทุกเรื่องและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยความฮาตลกเออนี่สำคัญต้องบอกว่าชิบหายแล้วกันวันนี้มารีวิวเรื่อง Star Wars The Last Jedi ได้พ่วงกับใหม่มาเป็นพ่วงกับภาพยนตร์เรื่อง Looper เป็นยังไงบ้างความรู้สึกเดี๋ยวก่อนจะไปพูดเป็นเรื่องหนังเนี่ยให้ทุกคนสังเกตนิดนึงครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปมันมีอะไรที่ไม่อุจาตาน้อยลงเนื่องมันจะแบบเจริญตามากขึ้นดูดีขึ้นเขาต้องมัดน้องคนนั้นที่คอมเมนต์มาเลิกพูดได้แล้วนะว่าเอ้ยพี่ท็อปโชว์ของประจำผมไม่มีนั่งท่านี้ก็ยังไม่มีโชว์ของแหกให้ดูมีคนเคยไปรีวิวรายการเราให้4คะแนนตัดเป็น1คะแนนเพราะควยพี่ท็อปมันนั่งเกินไปโจ่งแจ้งเกินไปมันกระแทกเกินไปจะบอกว่าวันนี้ก็ขอบคุณมากพี่แก้มใจดีพี่แก้มใจดีมากเป็นคนตลกด้วยไงพอนึกถึงชื่อพี่แก้มก็จะหัวเราะตลกแล้วก็สนับสนุนช่องเรามาก็คือนี่แหละให้กางเกงยีนสวยๆด้วยใส่คนละตัวไม่ใช่แค่พี่ท็อปก็มีของพี่ด้วยคนละตัวให้มาฟิตฟรีเลย3ตัวรัดหน่อยมันก็จะใส่สบายชื่อร้านเขาคืออลังการยีนเป็นยีนที่เหมาะสำหรับคนอ้วนใช่เขาเฉพาะต่อตัวมากขอน้องพี่ขอทเวิร์กนิดนึงนิดนึงพิเศษสำหรับช่อง Exclusive Entertainment ใครที่เป็นแฟนคลับของช่อง Exclusive Entertainment แล้วกำลังมองหางเกงยีนตัวใหม่อยู่พอดีเข้าไปที่อลังการยีนบายนาธินินเซิร์ช Facebook ได้เลย100ตัวแรกถ้าบอกว่ามาจากช่อง Exif ลดไปเลยคนละ50บาทโอ้โห100คนนะเป็นมูลค่าเงินทั้งหมดก็ 5,000 บาทจากตัวละ 13,000 จะเหลือตัวละ 12,995 บาทซื้อเพ4ไม่ขนาดไม่แพงเขาบอกแล้วเป็นโลแกนอย่างนึงของเขาเป็นยีนที่ไม่แพงมีคุณภาพดีสำหรับคนอ้วนแล้วก็100คนแรกที่บอกว่าผมตามมาจาก Exif ครับลด50บาททันทีใช่โอเคมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเป็นสตาร์วอร์อีกภาคหนึ่งที่รู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็บันเทิงมากๆเข้มข้นแล้วก็เขารู้สึกว่าจะเปลี่ยนแปลงมาในทิศทางที่ดีขึ้นเห็นแววภาคหน้าไ
ยังไม่ค่อยเห็นแบบมันจบแบบเออความรู้สึกพี่เหมือนกันยังยังไม่เห็นแบบว่าสนุกดีคือจบครั้งนี้ก็ได้นั่นเองนะใช่ๆครั้งหน้ามีก็ดีเขาบอกจะปูต่ออีกนี่เห็นบอกว่าจะมีอีก3ภาคมาอีกนี่คือถ้าทําต่อไปอีก2ปีอาจจะเท่าบ้านพี่ปอบได้เท่าได้จักรวาลใหญ่มากบอกเลยเป็น13พอดีแล้วก็แบบชอบดูภาคโคลนวอร์อยู่แล้วแล้วก็มีรีเบลที่ดูอ๋ออันนี้คือการ์ตูนการ์ตูนก็อินดูแล้วอินชอบมากครับสตาร์วอร์สเรื่องนี้พี่ชอบครับถ้าเปรียบเทียบกับภาค Force Awakens พี่บันเทิงกับภาคนี้มากกว่ามีตลกด้วยตลกด้วยเอื้อมออกมาสิโคตรสัตว์พลังใช่ๆตลกมากๆพี่เอาเลยตลกแล้วเขาเขาบอกนิดนึงว่าไอ้ภาคเนี้ยไอ้ JJ เนี่ยที่ทำมันเหมือนแบบว่าเป็นแค่แฟนคลับที่ชอบแต่ไอ้พวกกับคนใหม่เนี่ยมันเป็นกีกเลยคือแบบว่ากีกการ์ตูนด้วยคือแบบเราเห็นเอ้ยแล้วก็อีกอย่างนึงงาน CG มีทั้งดีและไม่ดีสำหรับพี่นะในเรื่องนี้แต่โดยรวมชอบเหตุผลที่พี่ไม่ค่อยชอบ Fox Awakens เท่าไหร่เพราะว่ามันมีความเป็นฟอร์มูล่าสูงมากเป็นรูปแบบเดิมสูงคือมันจะคล้ายๆเหมือน New Hope อ่ะมันรีมาสเตอร์ใหม่นึกออกมั้ยรีมาสเตอร์ The New Hope อะไรอย่างงี้แต่ภาคนี้แม่งเออมึงฉีกมาจากแบบเดิมเลยเอออะไรที่คนเขาคิดกันมาแม่งตบหน้าหมดเลยเหี้ยหน้ายับเลยใครโคตรสนุกจะเป็นอย่างนู้นสนุกจนอันนี้เลจะเป็นอย่างนู้นตบเหี้ยหมดเลยพังเลยกระโดดขาคู่ได้นี่กระโดดแล้วมันอารมณ์อย่างนั้นเลยซึ่งพี่วอมันก็พลิกล็อกดีแล้วก็มีอะไรให้เราติดตามพอสมควรนะฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟกต์นะเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่พอช่วงสักเหลืออีก 20% หลังของเรื่องอ่ะจะรู้สึกเมื่อยตูดแล้วความเมื่อยตูดมันกล้ามเนื้อมันแบบไอ้เหี้ยล้าจริงๆแล้วมีหลายๆซีนที่แบบไอ้เหี้ยน้ำตาแทบไหลไอ้สัตว์เนื้อมั้ยมันจะมีอะไรที่ทำให้เราหวนถึงกลับไปภาคเก่าๆอะไรอย่างงี้เป็นในเรื่องนึงที่พี่มองว่าแปลกจากหนัง Star Wars ทั่วไปแต่ว่ามีนะเดี๋ยวรอฟังดูแล้วกันว่าอะไรที่ไม่ชอบเออกล้าพูดอ่ะเอาไปเรื่องก่อนกล้าผมไปเรื่องสั้นดีกว่านะครับเรื่องสั้นขอไปฝังลุกนะครั้งนี้ลุกอันนั้นไงเรื่องไอ้เดโนสไงไปฟังเรื่องสั้นเลยดีกว่าลุกหรือหน้าอ่างบนหน้าอ่างมากกว่าครับไปฟังเรื่องสั้นครับกาลครั้งหนึ่งณกาแล็กซีอันไกลโพ้นหลังจากที่ลุคสกายวอล์กเกอร์ได้หายสาบสูญไปกองกำลังจักรวรรดิปฐมภาคี The First Order ซึ่งนำโดย Supreme Leader Snoke ก็ได้กลับมาทวงคืนความแค้นที่มีต่อกลุ่มกบฏแต่ทว่าเมื่อเรได้ออกเดินทางตามหาอัศวินเจไดคนสุดท้าย Luke Skywalker จนต้องพบกับเรื่องราวต่างๆมากมายแต่เรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร Luke จะช่วยกู้สถานการณ์ที่ย่ำแย่ของฝ่ายกบฏได้หรือไม่และสิ่งที่สปอยอยู่ในเทเลอร์ที่ทุกคนได้เห็นกันนั้นมันคือความจริงหรือแค่ภาพลวงตาต้องไปสัมผัสกันด้วยตาของคุณเองใน Star Wars The Last Jedi ดูจบแล้วเนี่ยก็ต้องดูหนอนหนังรีวิวด้วยนะฝากแชร์กันเยอะๆด้วยล่ะฝากด้วยนะต้องถามนิดนึงจำไอตัวเขาเรียกอะไรตัวหนังสือขึ้นมาได้ไหมเขาพูดอะไรบ้างพวกกบฏโดนพวกปฐมภาคีเนี่ยไล่ที่แล้วก็เหมือนต้องอพยพหนีไปที่ดาวอื่นก็คือเป็นการต่อสู้ที่เขาหวังว่าลุคสกายวอล์กเกอร์จะเป็นเหมือนแสงสว่างเรื่องอย่างที่มาช่วยพวกกบฏรอดไปได้อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นที่ตัวหนังสือที่เขาวิ่งกันนะหลังจากนั้นก็คือซีนแรกเลยที่เป็นซีนของโพดาเมรอนบุกเข้าไปเปิดตัวได้ซีนนี้พี่ก็มองว่าใช้ได้ละอันนี้จะบอกอย่างนึงว่าอะดรีนาลีนมันพุ่งมากซีนที่อันนี้มันโอ้โหเยี่ยเรื่องแม่มันมาคนเดียวเลยมันจะดูอ่ะเขาเรียกอะไรเท่ๆหน่อยกวนๆหน่อยอะไรอย่างนี้ชอบแล้วแม่งโพนาร์ลอนเนี่ยเราเห็นเราจำสกิลเขาได้เราเชื่ออยู่แล้วว่าไอ้คนนี้เก่งจากภาคโพนาร์ลอนอยู่แล้วไงแล้วมาเห็นเปิดตัวงี้โอ้โหก็มาแบบเหมือนเป็นตัวล่อเพื่อให้ยานแต่ละลำเนี่ยยกระเบิดมาสุดท้ายแล้วก็สามารถทิ้งระเบิดได้ลำเดียวโดยที่เหลืออยู่ลำเดียวมีคนนึงชื่อเพจเป็นคนคล้ายๆโอเนคอนเนเซียแล้วกันเป็นคอนเนเซียแล้วกันก็คือสามารถทิ้งระเบิดได้มีการไปลุ้นนิดหน่อยขึ้นไปเหยียบถึงก็ได้แอบมีใช้ฟอสเล็กๆช่วงนั้นมันคือบิ้วไม่รู้จะบิ้วยังไงแล้วไอ้หมดอันนั้นน่ะเลยบอกว่าอะดรีนาลีนมันสูงอยู่มันบิ้วมากว่าสนุกอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็หนีอ๋อก็ไปวาร์ปเข้าไฮเปอร์สเปซแล้วก็พุ่งไปที่จักรวาลอื่นเลยจริงแล้วนายพลฮักที่ปล่อยพวกนั้นไปมันเป็นกับดักพอเขาสามารถตามคราวนี้สามารถตามในไฮเปอร์สปีดได้แล้วใช่มันว่ามันจะเข้าไปรูหนอนกี่รูก็ตามกูสามารถตามรูนั้นไม่ได้ใช่ใช่มันจัมเปอร์เหมือนจัมเปอร์เป็นเครื่องตามอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นก็คือเหตุการณ์ก็สลับไปที่
เลมันต่อจากภาค7เลยต่อเนื่องเลยเลยื่นแบบยื่นดาบไปให้ขนลุกไปพูดแล้วขนลุกมันรับลุกมันรับมามองสักพักโยนคนลุกทำไมวะเฮ้ยมันตื่นเต้นไงแบบคนลุกเขาจะได้แต่พอลุกโยนเขาเอาทำไมเขาไอ้เหี้ยอะไรวะอาจจะเป็นแฟนไงแฟนไงเห็นแค่ลุกไม่จับโอ้ยขนลุกโอ้ยขนลุกเป็นนาทีแรกที่รู้สึกว่าขนลงเร็วมากเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าลุกเนี่ยเขาป้องทุกอย่างแล้วเขาปิดกั้นตัวเองจากพลังพี่มองว่ามันสวยดีนะในช่วงที่เขาประมวลอ่ะให้เห็นว่าลุกมันใช้ชีวิตยังไงใช่ช่วงนั้นจะได้เห็นว่าเออกินนมตัวเหี้ยใช่อยู่กับนกแปลกประหลาดอะไรของมันทุกอย่างมันมีซีนตลกที่ชีวิตจะกินไก่ย่างอ่ะกินกูใช่ไหมอะไรเงี้ยเพื่อนอ่ะมันเพื่อนอ่ะจะกินเพื่อนเหรอแต่หน้าเหมือนพี่ท็อปเหมือนกันนะหน้าเหมือนพี่ท็อปมากเออน่ารักเพื่อนพี่เกอร์เก็บนั่นพี่จะชอบไปตัวแม่บ้านไงเอาแม่บ้านเออชอบแม่บ้านมันจะเหมือนมนุษย์ปลาเลยมนุษย์ปลาเยี่ยมมันจะมีหลายครั้งที่ไอ้เลแม่งทำพังข้าวของอะไรเงี้ยแล้วแม่บ้านแม่งแบบคุยกันสองชอบอย่างนึงช่วงการตัดไปตัดมาของเรื่องมันสละสลวยมากทุกครั้งที่เขาจะตัดไปทางเรหรือตัดกลับมาที่ฟินเขาจะมีอะไรหยอดถึงตลอดเวลาเช่นฟินมาพูดแล้วเรอยู่ไหนมันตัดลึบอะไรเงี้ยพอเรมันเขาส่งสัญญาณนิดนึงเหมือนมันจะมีไอ้ตุ๊งตุ๊งตุ๊งเครื่องเงี้ยมันขาวๆอ่ะมันก็ดูนิดนึงแล้วก็ตัดฟื้นไปที่เครื่องสัญญาณอีกอันนึงอะไรเงี้ยมันสละสลวยมากช่วงแรกๆนะหลังๆมันจะเป็นนิดนึงหลังๆมันจะมันเยอะเข้าใจอยู่มันเยอะจริงเหตุการณ์ต่อสู้มันหลายซีนแล้วมันจะปริ้นพี่มองว่าปริ้นแต่แรกๆอ่ะดีมากสวยมากหลังจากนั้นก็คือเลก็ตะล่อมลุกไปเรื่อยๆอ่ะคือแม่งรอจนแม่งยอมอ่ะลุกก็ยอมสอนอ่ะฉากนั้นต่อมาจะมีพิษนาเจ้าสัมผัสได้ถึงพลังคือไอ้ฉากนี้ที่ตลกอยู่เพราะว่ามันเป็นโมเมนต์ที่พี่มีความรู้สึกว่าตลกแบบนี้ไม่คิดว่าจะได้เห็นใน Star Wars เพื่อบอกไปให้รู้สึกถึงพลังพลังพองลูกพูดได้พลังพองตีทั้งเพี้ยเลยพูดถึงนี่เลยก็ได้เนื้อเรื่องรวมๆของเลกับลูกก็ได้เลสองคนนี้จะมีคอนฟลิกต์อย่างนึงก็คือเลเนี่ยจะถลำลึกไปทางด้านมืดอย่างเดียวเลยจะลงไปที่ใต้เกาะอย่างเดียวเลยเพราะด้วยมันอยากรู้ว่าใครคือพ่อแม่ใช่มันเลยแบบค่อนข้างจะมีประมาณว่ามีห่วงในขณะเดียวกันภารกิจของเลก็คือมาหาลูกเพื่อให้ลูกไปช่วยพวกกบฏซึ่งลูกเนี่ยมันก็ปิดตัวแล้วกูมาที่เกาะนี้เพื่อมาตายโดยมีการไปอธิบายผลให้ฟังหน่อยว่าเออบนข้างบนเนี่ยบนเขาเนี่ยมีอะไรมีห้องเก็บคำเตือนของเจไดอยู่นะมีอะไรอย่างนี้อยู่นะเออเดี๋ยวกูจะอธิบายให้มึงฟังว่าทำไมเจไดถึงต้องตายอารมณ์คือลูกเนี่ยมันเห็นแววของไคโรเลนรับมาเลี้ยงแล้วไคโรเลนมันเป็นลูกของฮานอยู่แล้วไงก็เป็นเพื่อนสนิทนี่แล้วเป็นลูกของเรียด้วยนี่ก็เรียก็เป็นน้องมันเนี่ยถูกไหมล่ะเพื่อนๆทั้งนั้นรับมาเลี้ยงที่กูก็เหมือนลุงถูกไหมรับมาเลี้ยงไคโรเลนก็เป็นเด็กทั่วไปนี่แหละถูกวิชาปกติวิชาทั่วไปเลยแต่กูเห็นแววเลยเนี่ยหัวมึงอ่ะกูเห็นเลยสักอย่างเหมือนมองเห็นด้านมืดในตัวมันแต่ว่าไคโรเลนยังไม่รู้ตัวเองยังไม่รู้ตัวแต่คือเขาให้ผมว่าสโนกเนี่ยพยายามเปลี่ยนจิตใจอะไรสักอย่างแล้วเปลี่ยนอะไรสักอย่างในนี้แล้วซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นว่ามันใช้วิธีอะไรเปลี่ยนอาจจะเป็นเหมือนวิธีที่ใช้ฟอร์สโทรมาก็ได้ใช้ฟอร์สโทรมากันเออก็จะมีวิธีนี้อยู่เออความจริงมันน่าจะมีแบบสัญญาณรับด้วยเนาะตึ้ง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 อะไรเงี้ยกดแล้วว่าไงสโนกมันจะกลายเป็นออสตินพาวเวอร์เลยถ้าหัวหูแล้วเป็นหัวสโนกเป็นพุ่งออกมาตรงนี้ปุ๊บเป็นหัวสนมก็จะมีพลิกแพลงนิดหน่อยตรงที่แบบว่าลุกบอกกับเลอย่างนึงแต่เลไปได้ยินมาอย่างนึงแบบอะไรงี้ก็จะเป็นคอนฟลิกต์เล็กน้อยแต่จริงๆแล้วคือทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลน่ะลุกคือพยายามจะเข้าไปฆ่าแต่ว่าทำใจไม่ได้เพราะมันเห็นเป็นหลานแล้วมันก็กำดาบไอ้เหี้ยเวนนั้นกลับมากำลังจะฆ่ามันก็คือเหตุการณ์ที่เข้าใจผิดแล้วทำให้สองคนแตกหักกันที่แอบเห็นโมเมนต์อย่างนึงคือลุกเนี่ยเราดูภาพก่อนๆมาลุกจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบช่วยทุกคนเก่งมากแบบพยายามแบบใครซื่อๆมันจะซื่อๆคืออารมณ์แบบมีปัญหาอะไรกูช่วยทุกอย่างใช่ใช่ใช่มาดูวันนี้มันจะแบบ
พลิกเลยหนีมาอยู่คนเดียวกูจะตายกูอย่ามายุ่งกูเขามีที่อะไรกูไม่สนก็จะมีอารมณ์ของความขี้ขาดอยู่ใช่ใช่ใช่ตามตรงนั้นใช่ใช่ใช่ถูกถูกถูกความขี้ขาดเป็นตะแก่ว่าคุยเลยล่ะพูดกันตามตรงพูดกันตามตรงค่อนข้างอย่างนั้นบางคนชอบสตาร์วอร์ไม่ได้คิดอะไรมากก็อาจจะเฉยๆไม่แต่นึกภาพมันถ้าสมมติเป็นคนที่แม่งแบบติ่งมากคือลุกโอ้โหลุกลุกอ่ะทำไมลุกไม่มีความเป็นพระเอกเหมือนก่อนแล้วอะไรเงี้ยทำไมไม่ช่วยล่ะทำไมลุกขี้ขาดอย่างนี้อาจจะไม่ชอบด้วยป่ะแต่สำหรับสำหรับพีพีดูแล้วพีรู้สึกชอบมากมันเหมือนพัฒนาตัวละครใช่คนที่เห็นแบบทุกอย่างมันล้มสลายต่อหน้าต่อตาไม่เหมือนอารมณ์แบบคนแก่ที่ไม่ผ่านอะไรมาเยอะใช่กูก็เบื่อโลกแล้วอะไรประมาณนี้ต้องพัฒนาตัวละครคือมันก็จะเป็นตอนที่เลกับลุกแตกหักกันก็คือประมาณว่ามึงไม่ใช่แล้วมึงไม่ยอมบอกกูอะไรอย่างนี้กูรับรู้มันโทรติดต่อกับเบนกับเบนโซโลกับเบนโซโลกันแล้วก็เอ้ยจับกันทีนึงเฮ้ยมึงมีอะไรดีๆอยู่นะอนาคตเห็นอนาคตโอ้เส้นนี้เนี่ยทำมาหากินดีนะเส้นชะตาเฮ้ยปกติคนที่เส้นชะตายาวเนี่ยมึงจะอนาคตไกลนะเนี่ยพี่แอบมีความตลกอย่างนึงคือวิธีการติดต่อสื่อสารเขาเว้ยตัดไปตัดมาตัดหน้าเฮ้ยนี่เล่นเหมือนเล่นคนละที่อยู่นะตัดหน้าเหมือนพีเล่นอย่างเงี้ยเออเหมือนพี่ก็เล่นอีกบ้านเหมือนต่างคนกันต่างคนต่างถ่ายได้เลยนะคือสามารถรันกล้องรันคิวพร้อมกันแล้วถ่ายคนละที่ได้เลยมันก็ตลกดีตลกดีตอนหลังๆก็เริ่มมีประสานกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคมีคือเลก็ไปแล้วใช่เลไปแล้วเลก็คือออกตัวไปแล้วไปจะไปช่วยไปอะไรกลับไปเฉยๆแล้วเพราะว่ากูไม่นั่นแหละใช่มันบอกว่าลุกถ้าลุกไม่ยอมช่วยมันกูก็จะไปหาเบนให้ช่วยเพราะบอกว่าเบนยังมีส่วนที่ดีอยู่เลมันเชื่อเพราะเบนยังมีส่วนที่ดีอยู่นั่นแหละคราวนี้ก็คือตัวลุกเนี่ยตัวลุกไปจะไปเผาจะเผาไอ้มันเรียกว่าอะไรว่าอารามอารามจะไปเผาอารามทิ้งแล้วก็คือทำใจไม่ได้จะเผาไม่เผาสักบักโยดาโผล่มาไอ้เชี่ยพีนั่นเป็นเฮียเฮียยิงเลยแต่แบบชอบตอนที่เขาผมมาแบบตอนภาคเรียนนั้นเราจะได้มันจะเหมือนตุ๊กตาอะไรเออพี่กำลังจะถามว่าเขาใช้หุ่นตัวเดิมเลยป่ะน่าจะตัวเดิมน่าจะที่ว่าจะบอกก่อนว่าลูคัสฟิล์มเนี่ยเขามีโรงเก็บเลยมันไม่แปลกเลยที่เขาจะใช้หุ่นตัวเดิมเพราะมันยังอยู่หรือเปล่าไหมน่าจะไหมก็น่าจะเนาะใช่อยู่แล้วเห็นชัดๆเลยว่าปกติตัวละครตัวอื่นในเรื่องนี้จะเป็น CGI เยอะสโนว์ก็ CGI ถูกไหมไอ้เหี้ยนี่มาเป็น practical เลย practical เลยเป็นหุ่นแหละชัดเจนมากเออนั่นแหละที่ชอบแบบนึงโยดาเนี่ยทุกครั้งที่โยดาผมมามักจะมีอะไรดีๆพูดอ่ะอาจารย์ที่ดีเนี่ยต้องทำให้ลูกศิษย์ไปได้ไกลกว่าอาจารย์ถูกไหมล่ะโยดาเหี้ยโยดาไม่น่าตายเลยสัตว์รู้สึกกูยังจำได้ตอนนี้แม่งโยดาแม่งกำลังหมุนติ้วกันทุกคนจำได้บอกตอนสู้กับราติเดสซีนแอคชั่นโยดาทำง่ายๆนะเรฟเฟรนซ์เป็นก้อนหินสักลูกนึงอะแล้วมีกิ่งไม้แล้วแม่งก็หมุนไปโยดาจะอยู่อย่างนี้แต่ชอบมากโอเคคราวนี้มาพูดถึงฝั่งของสโนกฝั่งสโนกแล้วก็เลนด้วยใครรู้เลนซีนแรกที่สโนกโผล่มาในเรื่องคือเป็นโฮโลแกรมเป็นโฮโลแกรมเพราะว่าหลังจากที่เจนเนอเรลฮ็อกส์เนี่ยทำงานพลาดปุ๊บไม่สโนกโผล่มาเลยมีการสามารถใช้พลังจิตฟอร์สมาแล้วข้ามมาเป็นใช้ฟอร์สได้ด้วยใช้ฟอร์สผ่านสกายได้เลยใช้ฟอร์สผ่านสกายได้กับที่ไอ้นี่เคยทำดาร์ธเวเดอร์เคยทำมีคอคนผ่านจอทีวีทำได้มีสกายผ่านสกายโอ้มึงสามารถเชื่อมคือตอนหลังเราไปเฉลยไงว่าสโนกเนี่ยมันเป็นคนเชื่อมต่อเลนกับไอ้เล่เป็นคนเชื่อมต่อให้มันมาคุยกันเออมั้ยเป็นหัวปาร์ตี้อ่ะเป็นหัวปาร์ตี้หัวตี้เค้าเรียกว่าเปิดแชทไม่ใช่เค้าเรียกเป็นคนสร้างห้องเป็นโฮสต์แล้วก็ลากเบนกับเล่มาโฮสต์คือใครวะคล้ายๆบาเดทอารมณ์เหมือนเป็นเจ้าของ Tinder แม่งเล่นปัดซ้ายเหมือนกันไอ้เหี้ยเอามาคุยกันเดี๋ยวถ้าใครก็ไปเดทกันอะไรหลังจากนั้นก็จะเห็นว่าไอ้ตัวสโนกเนี่ยที่มันคัดเลือกในคนทักมาเพราะว่าไอ้เจเนอรัลทักเนี่ยแม่งเพี้ยนๆบ้าๆมันเลยสามารถเค้นประโยชน์ของความบ้านี่มาได้มันบอกว่ามึงรู้ไหมทำไมกูถึงเอาหนูตัวเล็กๆมาเป็นตำแหน่งใหญ่ขนาดนี้เพราะมันมีความบ้าอยู่ห้องกูจับบีบเค้นได้มันคล้ายๆกับไอ้พวกแบบเขาเรียกอะไรจอมปวนอะสโนกมันจะออกแนวแบบจับคนอื่นมากูรู้นะจิตใจมึงมีความด้อยความเหี้ยอะไรกูจับมาปั่นสโนกก็ออกแนวงี้ก่อนหน้านี้กูพูดนิดนึงก่อนหน้านี้ไอ้ที่พวก Star Wars Fandom หรือว่าพวกกิ๊กแฟนทีโอรี่พวกนี้ก็จะโอ้สโนกแม่งโผล่มานิดเดียวตอนฟอกไว้เค้นสโนกนี่แม่งเก่งระดับแบบอาจารย์โยดาเนี่ย
ก่งแบบระดับดาร์คซีเรียสอะไรเงี้ยเก่งกว่าเยอะพวกนี้สโนกแม่งโอ้สโนกสามารถสกิปหายไปเลยเอออะไรเงี้ยเก่งขนาดนั้นไม่ได้ทานอสอะไรเงี้ยเคยพูดในภาพไงแบบเก่งมากเลยก็คือเก่งมากๆโอ้โหสุดท้ายเชี่ยมันก็เป็นจอมวงการหนึ่งใช่สโนกไม่เป็นคนกวนตีนอย่างนึงปากหมาปากหมาปากหมาไปด่าเขามึงเนี่ยอ่อนมึงก็เป็นเด็กอยู่ในหน้ากากถอดได้แล้วค่อยควายอะไรเงี้ยมึงถอดได้หน้ากากเนี่ยเนี่ยเกียนเกียนที่ไหนมึงไงเอออะไรเงี้ยก็ไปถอดพอไปถอดปุ๊บอารมณ์เสียโอ้โหร้อนในต่อยโอ้ดีลิฟไม่ตกไอ้เหี้ยลิฟตกตายเลยนะไอ้พวกทหารที่มันมาอยู่ตรงหน้าประตูแล้วแม่งรู้ว่าแม่งโมโหแน่ๆกูกลับกลับอารมณ์เหมือนไอ้เหี้ยเล่นเอาวีแล้วคนด่ามึงไม่ซับว่ามึงไม่ซับว่าอารมณ์ร้อนเลยไอ้เหี้ยทุบๆหรือเหี้ยอากาศพังไปนั่นแหละนั่นก็เบิกยานลำนึงขอไปยิงแม่งก็ทิ้งดิหมั่นไส้สรุปว่าไปยิงยานของพวกฝั่งกบฏพังหมดทุกลำเลยไม่สามารถออกมาลบได้ต้องเหลือลำใหญ่ลำเดียวแต่ลำใหญ่ลำเดียวแล้วก็ไปมันจะมีอยู่ซีนนึงที่ไคโรเลนเนี่ยเล็งแม่ตัวเองแล้วเกิดความลังเลต้องประเด็นตรงนี้เกิดความลังเลขึ้นมาแต่ยิงอยู่แล้วไอ้เชี่ยกูเห็นแม่กูแล้วไม่ยิงดีกว่าคนอื่นมายิงคนอื่นมายิงยัดแม่โอ้ตอนดูแม่งใจสลายเลยตู้มเขาให้ความรู้สึกเหมือนแบบสิ้นหวังตายแล้วเขาจะรู้สึกแบบเจ้าหญิงเลยอาแม่งตายชัวร์ทำไมไอ้เชี่ยมีฟอสมีฟอสดึงตัวเองกลับมาบินกลับเข้ายานอีกนิดนึงตรงเนี้ยตอนเจ้าหญิงเลยอารออยู่ตรงอวกาศอะสวยนะสวยกูสวยนะถึงการ์เดียนมากเลยทำไมอารมณ์เหมือนย้อนดูถ้าเป็นย้อนดูมีฟอสย้อนดูบินกลับมาเหมือนกันย้อนดูแม่งรอดไอ้เหี้ยดูรอดอย่าดูรอดย้อนดูแม่งรอดแต่ฉากนี้สวยถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าโอ้โหเห็นขนเห็นเหี้ยอะไรแล้วแบบเทคเจอร์แม่งสวยมากมันจะเป็นเกล็ดน้ําแข็งเกล็ดใช่ๆๆไอ้โมเดลตรงนั้นน่ะละเอียดมากแล้วพี่มองว่าสวยเนี่ย CG สวยที่พูดเพราะว่าเดี๋ยวมันมีไม่สวยด้วยอันเนี้ยแต่อันเนี้ยสวยพี่พอรู้เลยเค้าจะให้เจ้าหญิงในอาร์มีฟอสอย่างนึงคือไอ้ฟอสพวกนี้มันจะมีพลังจิตที่แบบสามารถติดต่อคนอื่นได้เวลาตายอะไรขึ้นมาเวลาเขียนเรื่องนะเขียนเรื่องไอ้อีกตัวนึงตายเองเรารู้สึกได้ตัวอีกเลอาก็รู้สึกได้เขาหยอดไว้ก่อนว่าเลอาเนี่ยก็มีพลังแบบนี้นะมันกับลูกประมาณนี้หลังจากนี้ก็คือไอ้พวกฝั่งเลอาก็ต้องไปอยู่ในตู้แพ้อารมณ์เหมือนพวกกบฏแพ้ต้องอย่างเงี้ยแม่ทับตายเลยแบบประมาณแม่ทับแบบไม่รอดต้องไปอยู่ในตู้ทำเยี่ยอะไรไม่ได้ก็เลยมีคนใหม่เข้ามาชื่อว่าเดินชื่อโฮโดแผนจริงๆเขาคือไม่ได้จะปกป้องงานลำนี้แต่ว่าจะหนีแต่พี่ชอบอย่างนึงซีแรกที่เขาแนะนำตัวไอ้โฮโดขึ้นมาเนี่ยโฮโดแม่งพูดเหมือนกับให้กำลังใจทุกคนเราเป็นแสงสว่างของพวกกบฏอะไรงี้ทุกมุมจักรวาลจะมาช่วยเราเวลาเราที่เราต้องการให้ความช่วยเหลืออะไรงี้สิ่งที่สำคัญมากที่สุดของพวกกบฏอย่างเราก็คือต้องอยู่รอดเขาพูดมาแล้วสุดท้ายแม่งแผนการมันคือต้องอยู่รอดต้องอยู่รอดจริงก็คือในการหนีอพยพแต่ว่าด้วยความที่ตรงช่วงก่อนที่มันจะพยพอ่ะพี่จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยโฮโดมันเป็นคนขี้ขาดป่ะวะมันเหมือนจะมันจะวกไปนิดนึงอ่ะมันสับขาหลอกเรานิดนึงว่าเฮ้ยโฮโดดูขี้ขาดป่ะวะแต่สุดท้ายก็เขาจะแบบแอบสับขานิดนึงว่าโฮโดเนี่ยกวนตีซึ่งสุดท้ายเนี่ยโฮโดทำหน้าที่ยังไงพี่ให้ทุกคนอพยพไปให้หมดรวมเป็นเจ้าหญิงในอาตานี่ฟื้นแล้วส่วนตัวเองก็คือสละตัวเองโดยการวาร์ปเข้าไฮเปอร์สเปซแป๊บนึงแล้วก็พุ่งไปใช้ไอ้ยานใหญ่ที่เหลืออยู่อ่ะแม่งพุ่งโอ้โหเช็ดเท่พอระเบิดตั้งวับแล้วเขาเงียบเลยนะเขาเงียบแล้วซีจีสวยด้วยแล้วแม่งเย็ดนั่งของพี่แม่งเย็ดกันหมดเลยของกูมีคนนึงอยู่ดีพิ้ว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 เฮียไอ้จัดจังหวะแล้วต้องเงียบอยู่พิ้ว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 งงเลยเฮียมันมายังไงวะคือลมค้างตอนแรกมันลมอถ้าว่ามีพิ้วพิ้วเอ้าเฮียมันค่อนข้างจะลุ้นโมเมนต์นั่นเองมันลุ้นไม่แต่พี่บอกว่าไอ้จังหวะเนี้ยพี่ขนลุกเพราะว่าด้วยความที่จังหวะไม่ได้จังหวะไม่ได้มันบิ้วมาแล้วหลังจากที่เรารู้ว่าไอ้โฮโดเนี่ยเฮ้ยแม่งไม่ได้ขี้ขาดนะแม่งเป็นคนดีคนนึงเลยเราจะรู้สึกไอ้โฮโดเนี่ยไม่อยากให้มันตายไม่อยากให้มันตายมันจะชอบพูดโฮโดอย่างเดียวเลยมันพูดอยู่ประโยคเดียวเลยนะทั้งเรื่องเดี๋ยวมันเก็บอบทวนนั่นโฮโดแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าพอมาถึงจุดนี้แม่งไอ้ขนลุกขนลุกแล้วภาพสวยด้วยฟิ้งเข้าไปเท่ก็หลังจากนี้ก็คือทุกลำก็สามารถแบบเดินทางไปได้แล้วเหลือแค่กระหยิบมือเดียวอะทั้งหมดอะเหลือนิดเดียวก็คือมันฆ่าโดนฆ่าไงมันขึ้นยานหนีแหละแต่ว่าไอ้พวกเจ้าหน้าที่แม่งรู้ตัวใช่รู้ทัน
ฆ่าแม่งเลยไอ้เหี้ยนั่นบอกไอ้ที่มันไขรหัสอะไอ้นายแฮกเกอร์เออคราวนี้ข้ามมาฝั่งนี้หน่อยข้ามมาฝั่งของฟินกับโรสโรสนี่เป็นน้องของเพจใช่เป็นน้องเพจประมาณว่าเพจที่ตายยาที่ระเบิดอะนั่นแหละก็คือเป็นน้องของเพจเป็นคนเอเชียนี่แหละช่วงระหว่างที่เลอาไปนอนอยู่เนี่ยทุกอย่างมันไม่มีแผนไม่มีนี่อะไรเลยไม่มีขาดผู้นำจะพยายามหนีจะพยายามอะไรอย่างนี้ฟินไปรู้จักกับไอ้นี่พอดีแล้วก็พี่จะค่อนข้างสงสัยนิดนึงไอ้โรสนี่มันเหมือนมันเป็นคนใครไม่รู้อยู่ดีมันกลายเป็นคนสำคัญนึกออกไหมมันแฟนคลับแฟนคลับเออมันจะเป็นแฟนคลับเป็นอะไรเฉยๆอะไรเงี้ยแฟนคลับฟินแฟนคลับฟินครับอะไรเงี้ยตอนหลังมันกลายเป็นแบบคนสำคัญอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยพี่ก็เออเกมจูบด้วยนะได้จูบกับฟินด้วยนะอะไรอย่างนั้นให้ดูดปากกันเขามีภารกิจคือต้องไปหาเจ้าแห่งได้แฮกเกอร์นะแฮกเกอร์ได้คำแนะนำมาจากใครมาร์สมาร์สเนี่ยเป็นตัวละครจากภาคคอร์สเวกเกนมาร์สคาทาน่ารู้สึกนั่นแหละใช่ไอ้ป้าที่ป้าแบบป้าตายแล้วนั่นแหละก็คือต้องไปหาไอ้มาสเตอร์แห่งการแฮกเกอร์แฮกเกอร์ก็เลยไปที่ดาวนึงครับผมว่าดาวนั้นก็เป็นดาวแบบว่ารวมพวกคนเลวคาสิโนนักฆ่าอาวุธอารมณ์กูนึกถึงโดฟามิงโกเลยโดฟามิงโกนั่นแหละเอาง่ายๆว่าก็คือพวกนี้ก็ทำภารกิจสำเร็จโดยการพาแฮกเกอร์ออกมาพาแฮกเกอร์ออกมาแล้วก็สามารถปลดแอกพวกสัตว์ที่ถูกไอ้พวกคาสิโนมันจับไอ้สัตว์พวกนี้มันเอาไปถูกไปแข่งคล้ายๆม้าคล้ายๆม้าแข่งชื่อตัวฟาเลียลาเฟียเฮียอะไรต่างๆมีการเดินไปพูดนิดหน่อยเห็นไหมดาวเนี้ยข้างนอกมันอาจจะดูสวยหรูแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัตว์มันถูกจับไว้เด็กพวกนี้มันถูกทรมานอะไรเงี้ยใช้เวลาตรงนี้เยอะพอสมควรเยอะๆๆมากยืดมากแล้วก็เนื้อเรื่องจริงๆนะเอาจริงเลยนะมันไม่ค่อยได้ไปไหนเออมันก็ไปวิ่งหนีอยู่ภาคหนึ่งพาสัตว์ปล่อยแล้วก็ไปเจอกับไอ้เดอะคอลเลกเตอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องคนละโอเคโอเคอ๋อไปเจอคอลเลกเตอร์ไปเจอเดอะคอลเลกเตอร์คอลเลกเตอร์ว่าจะติดอ่ะสมหินมีก้อนนี่ไงก่อนจะไปเป็นแฮกผมไงนี่เป็นแฮกก่อนแล้วใช้วิชาแฮกนี่แหละไปขโมยของต่างๆมาเป็นคอลเลกเตอร์คือตอนที่รวยแล้วไปยอมเป็นเรื่องการ์เดียนยอมผมด้วยเพื่อปกปิดไปหน้าใช่คนอื่นจะไม่รู้ปลอมตัวนั่นแหละไปเรื่อยเหี้ยแสดงว่าเดี๋ยวจะมีลุกไปช่วยสู้กับธานอสนะใช่เก็ตแค่อย่างมันควงดาบเดี๋ยวลุกตายแล้วเหี้ยหลังจากนั้นก็คือว่าช่วยได้แล้วก็พายแฮกเกอร์คนนี้ขึ้นยานของปฐมภาคีนั่นแหละสรุปแล้วเหตุการณ์เหี้ยนี้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มีอะไรเออมันช่วยอะไรไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้ไอ้แฮกเกอร์นี้เป็นนกสองหัวเป็นนกสองหัวใครให้เงินมากกว่ากูก็ไปฝั่งนั้นเออใช่ใช่ใช่เป็นนกสองหัวแอบเหมือนจะเป็นคนดีใช่ตาสร้อยเฮียอะไรแบบของรถมีคือแอบจะเหมือนคนดีนี่แหละเขาสับขาเราเองแหละแต่สุดท้ายก็เป็นสองหัวโดยมีพลาสมาตันพลาสมามาจับแล้วกัปตันพลาสมาก็ตายเอาเรื่องมึงขยี้เหลือเกินเลยกัปตันพลาสมาเนี่ยกูไม่เข้าใจว่ามันจะมีความอะไรกับไอ้กับตาพัดมาเป็นคนโง่คนนึงในเรื่องคือบทมันลูกกระจอกดีๆเลยมึงกากกับตาตอมโดเปอร์อีกนะเออใช่พี่คนก็น่าจะตายแล้วมั้งคราวเนี้ยตายแล้วตายแล้วก็ตกอีกแล้วนะกลับมาอีกทีก็หน้ามึงคงเละเน่าแล้วนะอาจจะกลับมาง่อยเลยเออคราวนี้มาเป็นชุดใหม่ไหมเป็นชุดใช้ไล่ก็ได้อาจจะต้องใส่กรอบเพชรไงเออแล้วก็อันนี้มันไม่มีอยู่แล้วสีกรอบเป็นสีนะกลับมาที่เลก่อนคราวนี้เลก็ถูกนำตัวไปให้สโนกแล้วสโนกก็พยายามเหยียบกล่องบอกให้มึงบอกข้อมูลมาทั้งหมดมึงอยากรู้ใช่ไหมพ่อแม่มึงคือใครอะไรยังไงอะไรยี่กูรู้ทั้งสองคนแล้วด้านอ่อนของมึงมีอะไรบ้างกูรู้ไอ้เฮียเลนเนี่ยไอ้เลนเนี่ยควายอย่างเนี้ยมันคุยกันสองคนเนี่ยมันต้องเจออะไรกันบ้างกูรู้หมดพวกมึงรู้ไหมอุ๋ยเล่าเลยมึงไอ้มันอย่างนี้จากนั้นก็คือจับมาก็คือใช้ไดฟอนเนี่ยจับมาแล้วบอกว่ากูรู้มึงจะให้ฆ่าศัตรูที่แท้จริงของมึงอะไรงี้ชึกเข้าให้ไอ้เหี้ยถั่วสีข้างขาดมันมีดาบอีกอันนึงตั้งอยู่นี่ไงมันหมุนแล้วมันก็บอกว่าจะให้เบนเป็นคนฆ่านี่แหละเป็นโอกาสของเจ้าที่จะพิสูจน์อีกครั้งเอาเลยฆ่ามันเบนนั่นก็จุกขาตายสโนกตายแล้วจบเลยจบเลยเหี้ยที่ตะดีเชื่อไหมมีการตอกย้ำแบบเล่นศพมีศพผลึกลงตอกย้ำให้ดูแฟนต้องดูความรู้สึกเหมือนสามารถตัดสลับกับพวกช่องรีวิวที่แบบว่าสโนกเป็นเก่งมากสโนกเทพมากแล้วก็ต้องเป็นคนบงการดาร์ธไวเดอร์อยู่แน่เลยเนี่ยตัดสลับกับเอลสโนกที่หล่นตัดสโนกเก่งมากสโนกเนี่ยเป็นเทพที่สุดเก่งกว่าเจไดทุกคนตาดาอันนี้ทั้งเลนเนี่ยก็เลยช่วยกัน
สู้กับไอ้ทหารอุทลักษ์ชอบทีนี้เท่มากเท่ใช่ไหมที่ช่วยกันแบบแบ็คทูแบ็คเลยอ่ะพี่ชอบการช่วยกันเท่นะแยกก่อนการช่วยกันมันเท่ดีแต่ซีนต่อสู้พี่ว่าเจ๋งพี่ค่อนข้างมันไม่ค่อยมีอะไรที่มันไม่ค่อยมีอะไรเหมือนคือเราจะเห็นซีนต่อสู้ที่ค่อนข้างจะแบบโคตรเบสิกเลยอย่างนี้แล้วแบบแกว่งดาบไปแกว่งดาบมาสองสามทีกันล็อกคอกันแล้วแทงชื่ออะไรเงี้ยเราไม่ชอบภาค1 2 3ใช่มั้ยไทโลจี้เราไม่ค่อยชอบแต่สิ่งอย่างนึงที่ชอบการต่อสู้ของมาสเตอร์เจไดพวกเคโนบี้อะไรแบบมันโหตอนที่สู้กับดาร์ธมอลมันเนี่ยไอ้เหี้ยมึงเห็นมั้ยใช่ๆมันมีคิวบูที่ถูกเค้าเรียกถูกสังสรรค์เข้าไปจริงๆมีอะไรที่แบบว่ามันดูน่าสนใจสนุกจริงๆอันนี้พี่มองว่าผู้กำกับคนนี้ยังไม่ค่อยรับมือไอ้ซีนต่อสู้ของเจไดได้ดีนะใช่พี่เฉยอันนี้พูดถูกพี่เฉยก็สุดท้ายเป็นไงก็คือประสานกันก็คือเคลียร์ใจกันเรียบร้อยใช่กูฆ่าทะเลาะกันนะมันมีการเฉลยด้วยตอนนี้มีการเฉลยว่ากูรู้ว่าพ่อแม่มันคือใครมึงก็รู้แต่มึงไม่พูดแค่นั้นเองสรุปแล้วพ่อของแม่ของเลก็คือเป็นคนเก็บขยะตาสีตาสาเฮียเฉยไม่มีเฮียอะไรก่อนหน้านี้ถ้าเอาอีกแล้วแฟนน้องโอ้เลนะเลต้องเป็นตระกูลเคโนบี้นะเป็นตระกูลสกายวอล์กเกอร์เป็นตระกูลที่อะไรสักอย่างกูบอกแล้วยุคนี้เนี่ย2017เนี่ยเขาเลิกเล่นแล้วไอ้เด็กที่ถูกเลือกเขาไม่เล่นกันแล้วไอ้มุกนี้เขาไม่ได้อะไรแล้วเออเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่ยันหน้าแม่งเลยมึงเป็นแฟนใช่ไหมล่ะยันหน้าแม่งเลยหงายขยี้ด้วยเป็นไงล่ะไอ้เหี้ยหงายเงือบสรุปแล้วคือเล่นก็บอกว่ามึงมาอยู่กับกูล้างระบบใหม่ให้หมดเลยใช่เหมือนประมาณว่ามันหมดยุคเก่าแล้วเนี่ยเรามีสิทธิ์จะเป็นยุคใหม่เธอกับฉันร่วมมือกันแต่สุดท้ายมันสมเหตุสมผลนี่นะที่แบบว่ามึงก็เป็นใครไม่รู้มึงไม่มีเขาเรียกมึงไม่มีหน้าที่ในจักรวาลนี้ใครไม่รู้มึงมาอยู่กับกูสิมึงจะได้มีหน้าที่มึงจะได้มีจุดมุ่งหมายไงอย่างน้อยมึงเป็นแม่ทัพของอะไรอะภาคีเฮียหรือเดอะออเดอร์อะไรนี่เป็นไงล่ะมึงมีตำแหน่งแล้วนะมึงมีอะไรนะมึงไม่ใช่ตาสีตาสาที่เก็บหินเก็บขี้เก็บที่อะไรอยู่มีบทบาทขึ้นพี่มองว่าเออเนี่ยมันเป็นการเถียงกันที่ในเส้นดีใช่หลังจากนั้นก็คือว่าเลไม่ยอมไปสรุปว่าไอ้เลเนี่ยก็สามารถหนีไปได้ส่วนไอ้ในคนทักก็มาโวยวายเฮ้ยนี่มันสุพรีมลีดเดอร์นะเว้ยตายแล้วเนี่ยกูจะอยู่กับใครกูจะอยู่กับใครไอ้สัตว์เบนแม่งบีบคอไปสักทีนึงหัวหน้าจ้าดูแลจ้าดูแลคราวนี้ก็คือไปถึงซีนสุดท้ายแล้วก็คือไปที่ฐานเก่าของพวกกบฏไม่รู้เป็นภาคดาวอะไรสักอย่างน่าจะเอ็มไพร์ไตแบ็กมั้งเออใช่ดาวเดียวกันไหมน่าจะใช่ก็โดนพวกปรมปาคีเนี่ยตามมาอีกบอกเบนนั่นแหละนำโดยเบนเลยคราวนี้มึงไม่ใช่ธนกแล้วเป็นเบนเลยจะบอกอย่างหนึ่งฟินมึงทำอะไรวะพยายามจะช่วยพี่มองว่าเนื้อเรื่องของฟินยังไม่โอเคมันแทบจะไม่มีอะไรเลยอ่ะมันเป็นอะไรเพื่อ นของเลเพื่อนของเลที่รักเลมากพอเราดูเรื่องของฟินแบบการเดินทางที่มันตั้งแต่แรกจนถึงตอนสุดท้ายเนี่ยตัวละครอาจจะเปลี่ยนไปแต่เส้นเรื่องที่เล่ามามันแทบไม่ได้เปลี่ยนเลยเลยมันแทบไม่ได้มีอิมแพคอะไรกับเรื่องนี้เลยแม่งถามว่าตัดฟินออกได้ไหมยังได้เลยเฮียมึงก็ยังได้เห็นลุคกับเลกับเลกับเบนอะไรเงี้ยเรื่องไหมมันก็จะเป็นเรื่องหลักๆอยู่แต่ด้วยความที่แบบเขาจั่วภาคที่แล้วมาด้วยใช่เป็นตัวละครหลักอันนี้ก็ต้องเป็นหลักใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกครั้งที่ตัดไปเล่าฟินมันจะมีความแคร์น้อยลงเออเรื่องไหมพี่เลยไม่ค่อยชอบตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าพอมารวมกันตอนสุดท้ายเนี่ยการต่อสู้ที่แบบไม่ต้องใช้เครื่องบินเก่าๆนี่ออกไปสู้กับอะไร ATAT ใช่ไหมเออออกไปสู้อะไรโอ้โหเหี้ยนะไอ้เนี่ยที่พี่บอกว่าไอ้เนี่ยไอ้ซีนสงครามตรงเนี้ยแม่งสวยเวลายิงระเบิดป้าบเวลารถวิ่งสังเกตว่ามันจะมีหลายๆครั้งที่เขาทำเป็นเบิร์ดไอวิวคือจับจากบนแล้วแม่งเห็นแม่งเป็นสเก็ตอะแล้วแม่งสวยมากไอ้เหี้ยเล่นสีเล่นกับสีด้วยขาวแดงไงมีขาวแดงอะไรงี้แล้วหุ่นStar Wars เป็นอีกอย่างนึงพี่จะชอบดีไซน์ของพวกพันธมิตรอ่ะพวกยานอาวุธพวกนี้อะไรฝั่งนู้นจะสวยเออใช่ฝั่งนู้นมันจะแบบคนรวยไงเออรวยมันจะดูแบบล้ำหน่อยแล้วมันจะเล่นกับสีดำสีแดงแล้วพื้นเป็นสีขาวโอ้รับกันเลยสวยฉากนี้สวยฉะนั้นก็คือไอ้ฟินเนี่ยก็แพ้จะฆ่าตัวตายจะซุยไซด์ตัวเองจริงๆปล่อยให้มันซุยไซด์ตัวเองว่าไหมว่าไหมล่ะเดี๋ยวไม่มีให้เป็นโซนเออมึงจริงๆปล่อยซุยไซด์ไปเลยก็ได้นะเอออย่างน้อยอ่ะอันนี้ช่วยได้แล้วแต่เขาก็อยากจะพลิกอีกอยากจะพลิกให้ลูกสกายวอล์กเกอร์โผล่มาประมาณว่าเราต้องหนีไปแล้วตอนนั้นมีจิ้งจอก
อะไรจิ้งจอกคิสตันจิ้งจอกคิสตันที่อะไรวิ่งตามจิ้งจอกคิสตันไปอะไรนี้แล้วก็ลุกออกมาถ่วงเวลาไว้ตอนแรกที่ว่าโอ๊ยเหี้ยโดนยิงตั้งเยอะไม่ตายวะคือในการ์ตูนนี่บอกก่อนว่าจริงๆมันมีบาเรียกันอยู่มันจะแบบยิงไม่ค่อยเข้าพี่ก็ไม่แปลกใจว่ามึงจะเก่งขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกโอ้จริงเหรอเออสำหรับพี่นี่คือแบบเฮ้ยมันกันได้เบอร์นี้เลยแต่พี่เชื่อแอบเชื่ออยู่คือไอ้พวกนี้มันให้ความหวังกับลูกไว้เยอะไงใช่เราก็ต้องคิดว่ามันสามารถอะไรได้แต่พี่แปลกตั้งแต่แรกแล้วที่มันเดินออกมาเพราะอะไรวะมันดูหนุ่มขึ้นสังเกตป่ะมันคือมันดูหนุ่มขึ้นแบบหนวดเนิร์ดอะไรมันดูแบบมันคือเกาขึ้นกูโอ้ยมึงไปแต่งตัวตั้งไหนไปแต่งตัวตั้งไหนรู้สึกไลท์เซเบอร์พังไปแล้วนี่ไลท์เซเบอร์พังแล้วอยู่ดีมันเอาออกมาได้ไงแต่ก็ไม่ได้เอะใจก็ช่างแม่งแต่บ้างแต่ไม่ได้เอะใจตรงนั้นก็ออกมาคราวนี้ไอ้เหี้ยนี่ยิงหัวร้อนเลยยิงกูชอบป่ะกูโอ้มันจะไปลงเหี้ยเลยสองพี่คนนั้นลงแบบผมไปพร้อมกันอ่ะซีนเนี่ยก็ซีนต่อสู้กันอีกแม่งยืนชี้หน้าอยู่พักนึงก็เกลียดท่านอยู่พักนึงเข้าไปสับปุ๊บแม่งไอ้นี่เป็นแมททิกเลยเฮียลุกตะลบแม่งนี่เลยเป็นแมททิกเลยเนี่ยมันหลบอยู่2ทีแล้วก็จบแล้วใช่ๆๆเนี่ยพี่มันสั้นไปนะพี่ผิดหวังกับการต่อสู้นะถ้าพูดถึงแบบซีนบูอะไรพวกเนี้ยในเจไดอ่ะด้วยครับเดอะลาสเจไดอ่ะเราได้เห็นเจไดแบบตัวท้ายๆนะเนี่ยมันค่อนข้างน่าผิดหวังอยู่พอสมควรสุดท้ายก็มารู้ว่าเป็นพลังฟอร์สของมันเฉยๆพลังฟอร์สวิดีโอคอลมารอบนี้พอวางสายปั๊บเป็นหายสลายวางสายมันหายสลายไปเลยเหมือนนั้นเลยเหมือนเคโนบีเลยนะเออเหมือนเคโนบีเออเหมือนโอบิวันอ่ะชอบมันเขาเรียกว่าซีนเนี่ยเขาเรียกว่าซีนตกเกียนตกเกียนไคโรเลนหลอกได้เนียนมากเลยกูชอบอย่างนึงอะไรว่าแล้วเจอกันไอ้หนูอะไรเจอกันไอ้หนูแม่งเหมือนกับคำพูดของฮันโซโลเนี่ยเออเหมือนฮันโซโลแม่งมันจะพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอกันไอ้หนูอะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็ไปพี่ก็คิดว่าเออจะตายหรือไม่ตายแล้วมันจะมีหลอกเล่นอยู่ลงฟลุปนอนอยู่พักนึกว่าเอ้ยตายแล้วมั้งอะไรเงี้ยสักพักกึ๊กลุกขึ้นมาไม่ตายเว้ยเฮ้ยขึ้นมาแล้วก็เห็นแสงตะวันไอ้เหี้ยน้ำตาจะเล็ดจำได้ไหมตอนที่อยู่แททูอินตอนที่มองแททูอินเออแล้วเห็นแสงตะวันออกเดินออกไปมองท้องฟ้าเดินนิวโฮปเห็นแสงตะวันแล้วเพลงถึงทึ่งๆก็เลยโง่เหี้ยตอนจะตายก็เห็นอีกแล้วไอ้สัตว์กูเห็นแล้วกูคิดว่าใครจะมาหรือเปล่าไม่มีใครมาเลยแต่วันเดียวเจอนอนพลึบลงไปหมดหน้าที่แล้วหมดหน้าที่ของกูแล้วเป็นเหมือนตอนวันนั้นที่กูยังเป็นเด็กอยู่อะไรเท่อีกแล้วเท่พอๆกับอันนี้เลยจริงแล้วหลังจากนั้นก็คือทุกคนก็หนีไม่ได้ลูกบอกว่าฉันไม่ใช่เจไดคนสุดท้ายตอนนั้นตัดไปที่เลกำลังยกหินยกหินกำลังยกหีอยู่ยกหีไม่ใช่ยกหินยกหินอยู่แล้วก็จันบอกว่าสงครามเพิ่งเริ่มต้นขึ้นไอ้ยกหินเนี่ยซีนตรงนี้มันลอยหมดทุกซีนเป็นนั้นเลยมันเริ่มวิ่งไงหลังๆคือตอนเลยกหินตอนที่หินตั้งอยู่โอเคมันเซตเราเห็นได้ว่าข้างหลังเป็นคอมโพสิชันคือทาแก้บรรยากาศให้มันดูใช่มากขึ้นไอหินนั่นยังเซตอยู่ตอนที่ตั้งอยู่แต่พอลอยปั๊บมันต้อง 4G แล้วไงสตาร์วอร์ทีมลูคัสฟิล์มเนี่ยโอ้โหมันอันดับต้นๆของโลกอ่ะเออขนาดเกมมันแบบมันมีแผลรู้สึกว่าแบบโอ้ยเหี้ยแม่งมือนิดหน่อยหรือเปล่านิดหน่อยหรือเปล่าแต่อะไรวะหยวนไม่ได้หรอหยวนก็ได้แต่เห็นหน้าเลอาตอนเริ่มป่ะล่ะสวยเหี้ยๆเลยแล้วดูหินตอนหลังนี่ลบแคปมันเปรียบเทียบกันนี่ในหลังนู่นเดียวกันนะแต่ว่ามันหนังมันสนุกอยู่แต่พี่นิดนึงคือโอ้โหแม่งลอยอ่ะแล้วลอยจนกระทั่งเลเดินขึ้นยานเลยนะแบ็คกราวด์แม่งลอยเลยอ่ะก่อนจะขึ้นยานที่แม่งยืนคุยมันลอยหมดเลยซีเควนซ์ทั้งซีเควนซ์เนี่ยลอยหมดเลยตอนขึ้นยานนี่โทรหาไคโรเลนได้ด้วยนะไปแล้วเออโทรอีกแล้วโทรไม่ติดรอบนี้โทรเองไงโทรเองคือไม่ต้องมีคนสร้างห้องแล้วไม่ต้องมีคนโทรเองต้องปิดแล้วไงหลังจากที่ไอ้สโนกสร้างห้อง2ครั้งอ๋อเป็นแล้วกูสร้างห้องเป็นแล้วปิดห้องแชทโชว์เลยตอนเนี้ยปั้งปิดห้องแชทโชว์หลังจากนั้นก็คือเราเฟลอะไรเงี้ยก็คือเราก็จะได้เห็นว่าฝันกบฏเหลืออยู่หน่อยนึงละเหลืออยู่ประมาณถ้านับได้ก็18 17คนเหลือนิดเดียวจะเป็น100เป็นพันตอนจบเราก็จะได้เห็นน้องที่อยู่กับฟินตอนที่ช่วยตอนแรกช่วยรถอ่ะไอ้น้องคนที่ช่วยรถอ่ะใช่ๆน้องนั้นก็เล่าเรื่องลุคสกายวอล์กเกอร์ให้เพื่อนๆฟังให้เพื่อนๆฟังสังเกตหรือเปล่าตอนที่หยิบไม่กวาดมาเออซอสพี่สังเกตเหมือนกันแม่งเดินมามือไม่ได้หยิบไม่กวาดแม่งดิ้นเข้ามาใช่ทั้งโลพี่เย็ดแล้วน่าจะคนต่อไปมันจะมีอยู่ตอนที่ลุกพูดกับเลก็ดีมันจะบอกว่า
มันฝึกเด็กกลุ่มนึงแสดงว่านอกจากเบนมันก็จะมีคนอื่นมีคนอื่นที่แอบคิดว่าพ่อแม่ของเลเนี่ยอาจจะเป็นบุญธรรมก็ได้ไอ้คนที่ไอ้คนเนี่ยพี่คิดเหมือนกันพี่คิดเหมือนกันว่าที่สิ่งที่มันพูดอ่ะบอกว่าเฮ้ยไอ้พ่อแม่เลเป็นใครตศิษย์ตศาไม่รู้เหมือนตอนลุกก็เป็นพ่อเป็นบุญธรรมเหมือนกันล่ะคิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าอาจจะเป็นอะไรเพราะว่าไอ้ตระกูลเนี่ยเคยเห็นคนโยงว่าตระกูลเนี่ยแม่งจริงๆแม่งมีหลายมีพี่น้องอีกนะมันอาจจะเป็นลูกของพี่คนเลนเออฟังสกายวอล์กเกอร์หรืออะไรสักอย่างแต่ใจอยากให้แบบให้แยกไปเลยแต่จริงๆอ่ะพี่แอบคิดว่าเออมึงเป็นแค่นี้ก็พอเป็นแค่นี้ก็พอพี่ชอบแบบนี้เออชอบโนวันมากกว่าชอบไอเด็กคนเนี้ยที่ใครไม่รู้เป็นทาสอยู่ดีๆมาจับไม้กวาดฟลุ๊กขึ้นมาอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นอีกอย่างนึงคือแบบทำไมเฮียเด็กที่เป็นฟอสต้องเป็นทาสมาก่อนอะไรเงี้ยทำไมไม่มีเด็กรวยบ้างวะอะไรเงี้ยจริงๆพี่มองว่ามึงเห็นฝังเออสมมติใช่ไหมเด็กจากไอ้ที่คาสิโนที่มึงไปนี่สมมติไปเจอเด็กเฮียอย่างจากคาสิโนแม่งรวยพ่อรวยกูมีฟอสด้วยเป็นไงล่ะไอ้เฮียมันก็จะได้อีกอารมณ์ไหมล่ะถึงว่าล่ะเราอาจจะเออไปเปลี่ยนฟิลบ้างเออเปลี่ยนมุมมองบ้างจากที่แบบแม่งสกายวอล์กเกอร์ต้องเป็นลูกทาสสเต็ปมันจะแบบตอนนี้สเต็ปมันจะแบบว่าต้องแบบเด็กติดลบไต่เต้าขึ้นไปเด็กติดลบไต่เต้าขึ้นไปอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นพี่ใช่ใช่พี่จะไม่ค่อยอะไรกับไอ้แบบนี้แล้วแค่นั้นเองเออหลังจากจบภาคนี้พี่มีความรู้สึกแบบเออแล้วไปไงต่อวะไปยังไงต่ออะไปยังไงต่อเออมันจะค่อนข้างแบบอ่ะจบก็จบเลยคือยังไงให้เบนโซโลเป็นเหมือนแบบดาร์ธเวเดอร์คนใหม่เนี่ยเนี่ยอะไรแล้วก็กบฏไปสร้างกบฏอีกแล้วจะทั้งกบฏอีกยังจะมีความคือฝั่งกบฏจะมีความรู้สึกที่แบบแพ้แล้วก็สร้างใหม่แพ้สร้างใหม่แพ้สร้างใหม่อะไรเงี้ยพี่จะเลยไม่ได้ตื่นเต้นกับการจบแบบนี้เออใช่ใช่เนี่ยโคตรถูกใช่เลยเป็นไงพี่ท็อปมี CG พี่ท็อปอยากพูดไหม CG อ่ะพูดถึงหน่อยแล้วกันลูคัสฟิล์มเนี่ยทีมเนี้ยพูดเลยว่าแม่งท็อปอ่ะเป็นตัวท็อปคือท็อปมาตั้งแต่ภาค The New Hope เออเป็นตัวท็อปของวงการน่ะนึกภาพว่าตัวท็อปของวงการมีแผลแล้วนะอาจจะแบบหวังเยอะไปเปล่าผมหวังเยอะไปเปล่าไม่ใช่พูดแทนน้องพี่ท็อปหวังเยอะไปเปล่าไม่ได้หวังเยอะพูดจริงมันมีมาตรฐานของคนทำงานพี่เชื่อว่าคนในทีมตอนนี้ก็น่าจะถูกด่ากันอยู่นึกภาพว่าเพราะว่าผลงานมันออกไปแล้วพี่มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของไทม์ไลน์ที่ระยะเวลาหรือเปล่า มันไปติดขัดตรงไหนทำให้ต้องรีบรู้สึกได้เลยว่าไอ้ซีนหลังตรงนั้นน่ะไอ้ซีนตอนที่เลยกหินตั้งแต่เลยกหินจนขึ้นยานนั่นรีบรู้สึกได้ว่ารีบเพราะหินแม่งลอยจริงๆอ่ะลอยแบบโหตกใจว่าสตาร์วอร์แม่ง CG ลอยอย่างงี้นึกภาพป่ะเดี๋ยวมีคนบอกพี่ก็หินมันลอยไงถูกไหมไม่ใช่ลอยหรอกลอยในลอยลอยในลอยลอยในลอยไม่จะบอกว่าไม่เนียนเออไม่เนียนไม่เนียนมันไม่เนียนแสงอะไรก็ไม่เนียนย้อนกลับไปดูตอนหลังพี่ยกตัวอย่างบ่อยมากไอ้เจ้าหญิงเลยฮะโอ้โหลอยเป็นสวยสวยนั่นสวยมากเลยนั่นแหละขอแบบนั้นไม่ได้อะนี่ไม่ทันไงไม่ทันไงไม่ทันไม่ทันเออไม่ทันถ้าตัดไปทีมซีจีบอกทันมันส่งแล้วเรนเดอร์ก็2 3วันแล้วไอ้พวกนี้บอกก่อนว่ามันจะมีทีมปั้นนี่พูดคร่าวๆนะปั้นโมเดลขึ้นมาส่งไปทีมที่จัดแสงปั้นเสร็จส่งไปทีมจัดแสงแล้วไอ้พวกนี้ใช้เวลากันนานแล้วคนที่เอ็กพอร์ตคนที่หลังจากจบงานปั๊บจะต้องออกมาพูดวิดีโอเพื่อให้ช่างตัดอ่ะนั่นอีกเป็นวันเลยนะมันเยอะตอนนี้กว่าจะเรนเดอร์อาจจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าแต่สุดท้ายโดยรวมมันก็สนุกป่ะล่ะก็สนุกดีไอ้ที่เหลือมันไม่ค่อยมีข้อตำหนิอย่างเกาะที่ลุกอยู่คิดว่าไงชอบนะจริงๆชอบนะส่วนใหญ่มันใช่ที่จริงนะรู้สึกว่าใช่ที่จริงพี่มองว่าไอ้เกาะนั่นน่ะอาจจะสารที่จริงแล้วแก้บรรยากาศใช่เวลาจับภาพแก้บรรยากาศไกลๆมีอยู่แล้วแก้บรรยากาศมีเติมสัตว์เข้าไปด้วยไปสังเกตว่าเวลาแบบว่าเดินกำลังเดินเขาอยู่มีตัวเหี้ยอะไรว่ายน้ำลิบลิบนะลิบลิบเล็กเลยตัวเล็กตัวอะไรว่ายน้ำพูดให้น้องๆเข้าใจว่างานคอมโพสิชันเนี่ยมันจริงๆแล้วมันรวมอยู่ในหนึ่งในการทำ CG นะงานคอมโพสิชันจริงๆมันเป็นพื้นฐานของวงการฮอลลีวูดก็ว่าได้คนไทยอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นชินกับคำว่าคอมโพสิชันเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรตลาดของฝรั่งเขาเงินถึงคนที่ทำมันถึงมันเป็นพื้นฐานไปแล้วอย่างหนังบางเรื่องอย่างจอห์นนี่เดฟที่แม่งเป็นแวมไพร์เรื่องอะไรวะดาร์คชาโดว์ดาร์คชาโดว์นั่นน่ะก็ใช้คอมโพสิชันแก้ลูกตาจอห์นนี่เดฟด้วยความต้องไม่พิกับพิตาเลยทั้งเรื่องต้องไม่กับพิตาทั้งเรื่องปัญหางานคอมโพสิชันเรื่องนั้นที่ต้องใช้อย่างนึงคือแก้ตาให้จอห์นนี่เดฟดูไม่กับพิบเพราะว่าจอห์นนี่เดฟไม่สามารถเล่นแล้วไม่กับพิตาตลอดเวลาได้
ผู้กำกับเลยต้องปล่อยให้กระพริบตาปกติแต่ตัวละครต้องไม่กระพริบตาเลยเพราะเป็นแบบเหมือนเขาเขียนมาอย่างนั้นเลยใช่เนี่ยงานคอมพิวเตอร์ในระดับฮอลลีวูดมันจะมีเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปใส่ใจก็ได้แต่พี่บอกให้ฟังว่ามันอยู่ในหนึ่งในซีจีนี่แหละแต่เราไม่ค่อยใส่ใจกันพี่เลยบอกว่าตอนเกาะเนี่ยมันอาจจะมีงานแก้ท้องฟ้าไงแก้ท้องฟ้าอย่างเช่นเติมเกาะบางทีผู้กำกับต้องการให้เหมือนฟ้าครึ้มแต่วันนี้เมฆไม่มีเลยแต่ถ่ายไปก่อนเติมเมฆทีหลังเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดาของวงฮอลลีวูดเลยแต่ก่อนนั่นบรรยากาศผมว่าใช้ที่จริงสถานที่ที่ที่คนยืนอยู่เลยนั่นแหละนั่นเป็นของสถานที่จริงสวยเนาะสวยเพลงเพลงก็เพลงของจอห์นวิลเลียมไม่ต้องห่วงนะฮะว่ามันจะดีขนาดไหนทุกครั้งที่ยานมันก็แทนตะแทนตะแทนตะแทนทุกครั้งที่เป็นด็อกไฟนี่คือแบบตื่นเต้นมากมันจะตื่นเต้นมากอะไรอย่างนี้แล้วอย่างซีนตะกี้ที่พูดไปแหละซีนดวงอาทิตย์เฉยๆที่มองถึ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 งที่มหาลัยเขาพี่มองว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งของคอมโพเซอร์คอมโพเซอร์อ่ะเมื่อเป็นคอมโพเซอร์เบอร์หนึ่งเลยคอมโพเซอร์ก็คือคนแต่งเพลงคนทำเพลงพวกนี้แหละเบอร์หนึ่งของวงการฮอลลีวูดฉะนั้นไม่มีอะไรกังขาสตาร์วอร์เป็นหนังอีกเรื่องที่มันดนตรีเป็นค่อนข้างมีซิกเนเจอร์นะมันเป็นเอกลักษณ์ของเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรนี้อ่ะให้กันทันทีกว่ารู้สึกว่าภาคนี้เขากล้าที่จะออกจากกรอบเก่ากล้าที่จะทำอะไรใหม่กล้าที่จะบอกว่าแบบโชว์สั้นวันแม่งไม่ใช่แค่แบบกลุ่มคนเดียวที่เก่งจักรวาลกว้างใหญ่ทำไมมีครอบครัวเดียวครอบครัวเดียวพี่มีคำถามกันตลอดแล้วก็ชอบที่ว่าไปให้เลมันเป็นโนวันไปเลยรู้สึกดีมากรู้สึกแบบประทับใจแต่ว่าส่วนตัวพี่อ่ะยังต้องรอลุ้นก่อนมันยังไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ในเรื่องมันยังไม่เคลียร์ตอนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวตบอีกตบอีกแล้วก็ตบอีกตบคุยก็เป็นรอโดยรวมคือทั้งหมดทั้งมวลชอบมากๆเลยมันเอนเตอร์เทนจนแบบรู้สึกว่าแม่งตัวเองมันมีความรู้สึกดีมากๆขอให้ที่ 9.5 เต็ม 10 แล้วกันยิ่งคือเรื่องนี้เนี่ยพี่จะชอบเนื้อเรื่องตรงที่เขาเปลี่ยนดิไอ้เหี้ยแฟนดอมคิดยังไงกันกูเปลี่ยนพวกแฟนๆเนี่ยตั้งทฤษฎีกันเยอะแยะมากมายกูเปลี่ยนอะไรอย่างงี้มีทั้งดีและไม่ดีไม่ดีก็คือสโนกอะไรเงี้ยคือดีก็คือเออเลอะไรเงี้ยโอเคสนุกตายง่ายมากใช่เป็นบะเหมือนดาบลั่นดาบลั่นใส่เอวโอ้ยตายเลยดาบลั่นใส่เอวมันก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าแอนติไคลแม็กซ์เรียกว่าแอนติไคลแม็กซ์นิดนึงเนื้อเรื่องมันสนุกดีแหละแต่ว่าแอคชั่นเนี่ยด็อกไฟท์สนุกอย่างเดียวแต่พี่ผิดหวังกับฉากสู้ของเจไดฉากดวลดาบนะน้อยแล้วถ้าไม่มีเดี๋ยวมีคนให้เหตุผลว่าพี่ก็มันไม่ใช่มาสเตอร์เจไดไงอะไรงี้ก็ถูกเหมือนถ้าพูดตอนฟอร์ดเวเคนเนี่ยตอนฟินสู้กับไอ้สตอมทูเปอร์ที่ถึงตอนนั้นยังดูโอเคกว่านะ อะไรเงี้ยขนาดว่าไอ้ฟินมันเพิ่งจับดาบเป็นครั้งแรกสองครั้งแรกอะไรมันดูเหมือนแบบคนที่ไม่เป็นน่ะแต่แม่งฟันไปก่อนน่ะอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นการมันพวกนี้มันเป็นการปั้นมันดีไซน์แล้วดีไซน์ให้เหมือนคนที่จับดาบไม่เป็นไงก็ได้แต่อันนี้มันน้อยแค่นั้นเองพี่เลยให้เรื่องนี้ที่8คะแนนครับพี่ชอบจะบอกว่า Star Warsภาคเนี้ยชอบสนุกบางคนที่ไม่ชอบ Star Wars อาจจะเป็นเพราะน่าเบื่อหรือเปล่ามีบางภาคที่น่าเบื่อก็เลยไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่พี่มองว่ามันไม่ใช่หนังที่แบบอยู่ดีใครๆก็มาดูได้เรื่องแรกมันต้องแบบรู้อะไรมาก่อนถึงจะมาดูได้พี่มองว่าอย่างนั้นถึงจะแบบอินกับหนังแบบนี้จริงๆอ่ะแต่ว่าไอ้ Star Wars ภาคเนี้ยพี่มองว่าสนุกอยู่ทำให้ดูง่ายขึ้นอ่ะขึ้นง่ายขึ้นเยอะแล้วงานดีไซน์แม่งสวยแต่ว่านั่นเนี่ยมันจะมี CG ที่เป็นแผลอยู่คือที่พี่เน้นย้ำเพราะว่านึกภาพไหมว่าถ้ามันเป็นโปรดักชันตาสีตาสาเราจะเฉยๆแต่อันนี้มันรู้คัดฟิล์มเลยมันตัวท็อปอ่ะมันก็เลยแบบไม่น่าอย่างที่บอกทีมจริงๆอาจจะแบบมันไม่พอมันน้อยจริงอ่ะมันก็ไม่ดีจริงๆแหละแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเอนจอยขอให้ที่8.5 คะแนนครับฝากด้วยใครที่โดเนทมาให้ต้องขอบคุณมากขอบคุณจริงครับผมส่วนคนที่ขึ้นชื่อนี้คือคนที่โดเนทมา2ช่องทางคือ PayPal กับ True Wallet 2ช่องทางนี้เราจะขึ้นได้เลยเพราะว่าทาง PayPal และ True Wallet เขาจะแจ้งมาว่าแอคเคาท์ไหนแอคเคาท์ไหนเราขึ้นชื่อตามแอคเคาท์นั่นแหละแล้วฝากข้อความได้สังเกตว่ามีข้อความส่วนคนที่ผมสะดวกโดเนทผ่านพร้อมเพย์กับบัตรทู14ลักแต่อยากให้ขึ้นอินบ็อกซ์บอกชื่อมาครับผมสะดวกขนาดไหนเนี่ยสบายขนาดไหนเหมือนกับกางเกงที่เราใส่สบายเหลือเกินวันนี้นั่งเป็นชั่วโมงได้ต้องขอบคุณพี่แก้มมากจากอลังการยีนครับเซิร์ช Facebook ไปเลยเดี๋ยวพี่จะขึ้น CG ไว้ตรงนี้มุมจอล่างเข้าไปได้ก็เข้าไปได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกคือ100คนแรกที่เข้าไปในเพจอลังการยีนแล้วซื้อสินค้า
1คนต่อ1ออเดอร์นะเออลดไปเลย50บาทบอกไปเลยพี่มาจาก Exif ครับเลือกสักตัวหนึ่งจิ้มเลยลด50บาทจะบอกก็ไม่แพงไม่แพงเกงตัวนี้150บาทลด50บาทก็เหลือ100เดียวแล้วพี่แก้มดิ้นแล้วตอนนี้น้องไม่ใช่แก้มไม่ใช่อินบ็อกซ์มาเลยราคาเป็นกันเองลองเข้าไปได้เลยแล้วก็ของเรา Exif Entertainment นะครับผม Facebook นะครับผมแล้วก็บน YouTube นอนหนังรีวิว Exif Entertainment เสิร์ชได้เลยแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับผมนอนหนังรีวิวมันคือช่องรีวิวหนังอยากจะรู้มุมไหนถามมามีคนรอตอบเออใช่มีทุกมุมถ้ารู้ถ้ารู้ก็จะตอบใช่ครับผมฝากด้วยวันนี้คลิปยาวจริงๆเว้ยไม่คิดยาวมากโอเคครับผมก็เห็นป่ะเห็นข้อดีหรือเปล่าเนี่ยการนิ่มมากนะดีเราจะจบคลิปนี้ไปกับตูดยิ้มครับผมจบตอนที่เราสามารถแอคโครแบทได้อย่างดีนึกออกมั้ยมันก็มีหลายท่ามากท่าอะไรแบบเนี้ยเนี่ยอะไรมันก็แค่นี่ออกเลยนะโอ้พี่